สวัสดีครับผมมื้อนี้ก็ทักทายกันในวันที่29เมษายนปี67ครับผมบรรยากาศก็แดดร้อนครับช่วงบ่ายๆเที่ยงครับผมมื้อนี้ขึ้นมาตามเบิ่งเฮ็ดบริกรนะครับผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วครับผมก็ตื่นเบิ่งปานครับว่าสิได้สิมันบ่เนาะครับมื้อนี้ไปครับครับตอนแรกครับเฮ็ดบดเฮ็ดคอนครับหลังจากฝนตกไป 2-3 มื้อเนาะครับเป็นมา2มื้อเฮ็ดคอนครับรออยู่ครับแต่ว่าก็รอรุ่นเติมกันอีกเท่าแล้วครับว่าสิได้น่าจะไลฟ์กันได้เนาะครับขอนมีบ่กับพิษกระด่างอย่างงามเลยครับเนี่ยเต็มตุนเลยโอ้ยครับงามไหลมาบ่ทันตอนเพิ่นนมเนาะครับบ่เห็นครับครับผมพออีกแล้วครับแต่ก็บ่หลายปานใดครับเก็บไปเรื่อยครับผมฝนก็ตกบ่แห้งปานใดเนาะครับดอกไปแห้งนะครับจองแดดนี่เก็บเลยวันนี้ก็รักๆก็ตามหาเห็ดขอนนะครับเก็บไปเรื่อยแล้วครับวันนี้หลุดน้ำกันเงาๆครับผมบรรยากาศแดดก็ฮ้อนฮ้อนครับอยู่บนเขาครับแต่ได้บ่อยู่ไปบ่ถึงอันนี้มีบ่มันเลยครับก็ได้แกงแล้วครับมันหลุนห้ากันไปเรื่อยครับครับกระโดดน้ำหากมันเอาครับอู้แหงครับฝนบ่ตัวเนืองครับไปยังใดอยู่ครับยังแกงใดครับเอาไปแกงไปซุปครับอู้อากาศนี่ร้อนครับ20กว่าองศาครับครับอีกคอนใหญ่ครับแต่ว่าก็ออกบ่หลายครับแดดพอได้เก็บครับผมมาหลุดมาเก็บนํากันครับเก็บเงาดิโอ้ยแข็งแล้วครับ
เห็นไหมแดดแดดสุดยอดครับอีกอัตนาทางเขาค้อนใหญ่เราค้อนนี่ครับค้อนเดียวครับกูไงแฮะค้อนเพิ่นไปเพิ่นอุ้ยเอาเอาซ้ำมาเลยไปเลยมันยืดกับง่ายแฮะเนี้ยเนี้ยเฮ้ยมึงไอ้เดี๋ยวต่อไปก็ต้องขอออกมาเอาได้ไหมขึ้นมาได้ด้วยออกไปไหนนะมาเขาเลยก็ได้ไปนะดูตัดหอนแฮะแตกไหมครับแต่ว่าแดดเขาก่อนครับใช่มาเลยทางนั้นเลยแตกไม่เยอะแต่ว่าแห้งก่อนแดดหอนแห้งแดดเที่ยงครับค้อนครับค้อนใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวออกมาไล่ตอนนี้ครับแล้วก็ได้เก็บไปเลยโอ้หอนแห้งด้วยครับมันเดี๋ยวทูลุงหอนเดี๋ยวขาวข้าวออกดีตอนนี้ค้อนใหญ่อยากไปค้อนใหญ่อยู่แต่ออกมาไล่ครับเป็นการกับพ่อเด็กกิฟต์ครับกิฟต์ไปเลยครับถามพี่ก็มีมาหาเป็นนี่ดอกแข็งแล้วอ่อนจนอ่อนแตกมาอยู่ครับแดดก่อนเนาะไม่ได้ออกร้ายอยู่ว่าเนี่ย
เป็นอีกยอมหนึ่งจ้ะครับเบิ่งผลงานจะได้ยอนมันวันนี้ครับผมจะพอได้อยู่ครับเรียบร้อยครับพอได้แยงในซุปครับผมเฮ็ดบดอีกคอนให้ลมเนาะครับก็แดดนะครับเพิ่นก็ออกอยู่ครับแต่ว่าก็ออกบ่หลายมันแดดก่อนเนาะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับไปพบกันมื้อหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับผม